อาการเสียนะครับท่านผู้ชมก็คือเรากดรีโมทนะฮะแล้วมันไม่ตอบสนองนะครับก็คือแอร์ไม่ติดนะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับสมชาย DIY นะครับก็พบกับท่านผู้ชมทุกสัปดาห์นะครับหลังจากที่ผมได้นำเสนอเรื่องเกี่ยวกับโซลาร์เซลล์ติดต่อกันหลายตอนแล้วนะครับวันนี้ก็ขอแหวกแนวหน่อยนะครับขอกลับไปสู่เรื่องทั่วไปนะครับวันนี้ที่จะนำเสนอก็คงจะเป็นเรื่องอุปกรณ์ที่หลายบ้านมีกันอยู่นะครับก็คือเครื่องปรับอากาศหรือว่าแอร์นะครับสืบเนื่องมาจากเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับลูกสาวผมได้มาบอกว่าแอร์ในห้องของลูกสาวนะครับเสียขึ้นมาผมก็เลยเข้าไปดูเปิดแกะดูหน่อยนะครับเผื่อที่ว่ามีอะไรที่จะซ่อมได้นะครับเมื่อครั้งที่แล้วที่ผมนำเสนอไปนะครับก็เกี่ยวกับการเปลี่ยนแมกเนติกนะครับที่อยู่นอกบ้านนะครับซึ่งอาการมันจะต่างกันนะครับอาการที่แมกเนติกเสียก็คือว่ามีลมออกมาแต่ไม่มีความเย็นนะครับเพราะว่าชุดนอกบ้านที่เป็นคอมเพรสเซอร์ไม่ทำงานแต่วันนี้นะครับต่างกันตรงที่ว่าพอเปิดรีโมทนะครับจะเงียบทั้งด้านในและด้านนอกนะครับก็คือไม่มีการตอบสนองอะไรเลยนะครับเพราะฉะนั้นข้อสมมุติฐานผมในขั้นแรกนะครับผมคิดว่าไฟอาจจะมีปัญหานะครับที่สายไฟขาดหนูกัดหรือว่าตรงช่วงไหนก็แล้วแต่ผมจะทำการวัดไฟตรงจุดที่ไฟเมนเข้ามานะครับว่ามีไฟเข้ามาหรือเปล่านะครับก็ทำการเปิดฝานะครับตรงนี้นะฮะวิธีการถอดนะครับก็คือท่านผู้ชมจะเห็นว่าตรงนี้มีช่องสี่เหลี่ยมเล็กๆอยู่ตรงนี้นะครับเราสามารถที่จะใช้ไขควงหรือว่าใช้ปลายเล็บนะครับเปิดออกมานะครับนี่ฮะพอเปิดออกมาเราก็จะเห็นเป็นสกรูนะครับอยู่ข้างในซึ่งมีอยู่2ตัวนะครับ2ด้านตรงนี้แล้วก็ด้านอีกฝั่งหนึ่งก็ใช้ไขควงปากแฉกนะครับสกรูตัวนี้ออกแล้วนะครับทั้ง2ตัวนะครับคุณผู้ชมปรับมุมตรงนี้นะครับนิดหนึ่งนะเพื่อให้เปิดอย่างแบบนี้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวสักพักเราจะถอดออกมานะฮะตัวอันนี้จะได้ไม่ไปกีดขวางนะครับวิธีการถอดก็คือเราเพียงแค่ขยับออกมาแบบนี้นะฮะใช้มือนะครับใช้มือจับตรงนี้นะฮะขยับแล้วก็ขยับด้านบนนิดหนึ่งด้านนี้ก็จะเป็นฟิลเตอร์นะครับเราก็เอาออกไปทำความสะอาดนะครับทีนี้นะครับท่านผู้ชมครับก็จะเห็นส่วนตรงนี้นะครับท่านที่ไม่มีความรู้พื้นฐานด้านไฟฟ้าก็ไม่ต้องทำตามนะครับเพราะว่ามันอาจจะได้รับอันตรายจากไฟดูดนะครับตอนนี้ผมยังไม่ได้สับคัตเอาท์ลงเพื่อว่าผมจะมาวัดไฟตรงนี้นั่นเองนะฮะเราจะเห็นชุดบริเวณนี้นะครับซึ่งไปโดนไม่ได้นะครับเพราะว่ามีกระแสไฟอยู่นะครับแต่ว่าผมจะทำการวัดไฟว่ามีไฟจากสายเมนนะครับก็คือจากด้านบนเนี่ยฮะจากประมาณเนี้ยมาอยู่ให้กับชุดควบคุมชุดคอนโทรลหรือเปล่านะครับเส้นสีเทาที่ปลายไขควงผมชี้อยู่เนี่ยฮะนี่คือสายไฟเมนที่มาจากเบรกเกอร์นะครับผมจะต้องดูว่ามีไฟมาที่จุดนี้หรือเปล่านะครับก็จะมี3เส้นนะฮะสีเหลืองเขียวก็คือสายกาวสายดินนะครับถ้าเราวัดนะฮะก็จะไม่มีไฟนะครับแล้วก็สีฟ้าอ่อนนะครับจะเป็นสายเอ็นนะฮะหรือสายนิวตรอนก็วัดไฟไม่มีไฟนะครับแต่ที่เป็นสีน้ำตาลนะฮะคุณผู้ชมเห็นเนี้ยตรงนี้นะฮะสีน้ำตาลอันนี้เป็นสายลายนะครับถ้าผมวัดไฟตรงปลายสายนะฮะปลายสายอยู่ตรงนี้นะฮะตรงนี้นะฮะก็จะเห็นว่ามีไฟมานะครับนี่นะฮะมีไฟมาโอเคทีนี้ก็ลำดับต่อมานะครับผมจะทำการวัดจะวัดขั้ว N กับขั้ว L นะครับผมจะปรับมิเตอร์นะครับไปที่500 VAC มิเตอร์พวกนี้มันจะมีวัดแอมป์กับวัดโวลต์นะครับถ้าเราอยู่ในตำแหน่งที่เป็นวัดแอมป์แบบนี้มันจะมีการช็อตถึงกันนะครับ
อาจจะทำให้เสียหายนะครับเราต้องย้ายมาอยู่ที่วัดโว้นเสมอนะครับมันคือ220เราก็ต้องปรับที่เกินกว่าก็คือ500ผมวัดสาย N กับ L นะครับท่านผู้ชมก็พบว่ามีไฟมาถึงเต็มนะครับก็คือ220กว่าๆ230โวลต์นะครับมันบอกให้รู้ว่าแอร์ชุดนี้นะครับมีไฟมาป้อนแล้วนะครับระบบสายไฟสวิตช์ไฟต่างๆเนี่ยไม่มีปัญหาปัญหาอยู่ที่ชุดตัวคอนโทรลชุดนี้นะครับผมตั้งใจที่จะรื้อชุดแผงคอนโทรลนะครับถอดออกมาดูนะครับแต่ก่อนอื่นก่อนที่จะรื้อก่อนที่จะลงมือทำในขั้นตอนต่อไปนะครับเราจะต้องไปสับเบรกเกอร์เสียก่อนนะครับสับคัทเอาท์แล้วก็อย่าเพิ่งวางใจนะครับเพราะว่าบางครั้งเนี่ยมันจะมีไฟเหลืออยู่จากตัวเก็บประจุนะครับหรือว่าตัวคอนเดนเซอร์นะครับซึ่งเราก็ต้องใช้ไขควงเช็คไฟนะครับเช็คไปอีกทีหนึ่งนะครับให้รู้ว่าไฟไม่มีจริงๆนะครับเพราะว่าตัวคาปาซิเตอร์เนี่ยบางครั้งจะมีไฟค้างและไฟค้างนี่เป็นร้อยโวลต์นะฮะถ้าโดนก็ช็อตเหมือนกันนะครับก็จะต้องทำการคายประจุก่อนนะครับเช่นเอาเครื่องใช้ไฟฟ้าหลอดไฟหรือว่าหัวแร้งนะครับไปต่อที่ขั้วของพวกคาปาซิเตอร์นะครับเพื่อทำการคายประจุแล้วควรจะถ่ายรูปเอาไว้นะครับเพราะว่าสายมันคล้ายๆกันหมดเวลาจะใส่นะบางทีมันหาซ็อกเก็ตยากแต่ก็ก็กันไว้ระดับหนึ่งแล้วนะครับก็คือซ็อกเก็ตใครซ็อกเก็ตมันจะมีหน้าตาที่ไม่เหมือนกันนะครับเราจะเสียบไม่ค่อยสลับนะฮะโอกาสสลับจะไม่มีเพราะว่าซ็อกเก็ตมันไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นของใครของมันแต่ก็ควรจะถ่ายรูปไว้ด้วยนะครับเพื่อที่จะได้ใส่ได้ง่ายได้นะครับหลังจากนั้นนะเราก็เอามือนะฮะงัดตรงนี้นะฮะนิดนึงนิดเดียวแล้วก็ดึงออกมานะครับตรงชุดตรงนี้จะเป็นชุดนี่ครับค่อยๆดึงออกมานะดึงมาได้ทั้งแผงนะครับผมค่อนข้างกังวลกับไอ้พวกสายพวกนี้ผมก็เช็คไฟทีนะฮะก่อนที่จะโอเคไม่มีไฟแน่จากนั้นผมก็ถอดท่านผู้ชมครับผมเจอซากจิ้งจกนะครับอยู่ระหว่างตรงนี้นะครับกับที่เสียบของตัวแผงพอผมทำความสะอาดนะครับเอาซากจิ้งจกนะครับออกไปนะครับที่เป็นหนังจิ้งจกที่ติดอยู่แถวๆนี้ไม่เกรียมนะก็พบเห็นถึงจุดบกพร่องนะครับก็คืออันแรกเลยนะครับตรงจุดนี้นะครับเหมือนว่าตะกั่วมันหายไปนะครับมันอาจจะช็อตแล้วเกิดความร้อนส่วนขานะครับขาตัวนี้นะฮะมันลอยออกมามันไม่ติดตะกั่วนะฮะเข้าใจว่าอาจจะเกิดจากความร้อนเวลาไฟที่เดินผ่านผิวหนังของจิ้งจกนะครับแล้วทำให้ตัวเนี่ยมันหลุดลอยขึ้นมานะครับเดี๋ยวผมจะทำการใช้หัวแร้งบัตรีกลับลงไปใหม่นะครับปกตินะครับท่านผู้ชมเวลาถอดนะครับเราก็ต้องถ่ายรูปไว้ก่อนนะครับเพื่อว่าจะได้รู้ว่าเส้นไหนเราถอดมาจากตรงไหนนะครับก็ครอบเข้าไปด้านบนนะฮะครอบไปด้านบนโอ้ตัวนี้ต้องปรับมันมีจังหวะเขามันอยู่นี่แล้วก็ดันด้านบนคือด้านบนมันจะมีที่เกี่ยวอยู่หน่อยนึงครับดันด้านบนให้ลงลุกเอาแผ่นนั้นเลยพ่อใส่กลับที่เดิมนะครับเกือบลืมไปนะครับนี่แผ่นสำหรับเปิดออกมานะครับเพื่อวัดไฟที่จะไปคอมเพรสเซอร์นะครับผมเกือบลืมเลยโอเคนี่รีโมทนะครับ
รถเวิร์กแล้วฮะใช้ได้แล้วครับลมออกแล้วฮะเนี่ยลมผมเองไม่ได้มีความรู้ถึงขนาดขั้นวิเคราะห์อาการเสียของแอร์ได้นะครับผมเพียงแค่ดูสภาพต่างๆด้วยสายตาและถ้ามีอะไรมันขาดชำรุดเสียหายก็ซ่อมเติมเข้าไปให้เหมือนเดิมนะครับเผื่อที่ว่ามันจะทำงานได้ก็เท่านั้นเองนะครับถ้าหากว่ามีอย่างอื่นที่สลับซับซ้อนมากกว่านี้ผมก็คงต้องเรียกช่างแอร์ที่เป็นผู้ชำนาญงานอยู่แล้วนะครับหวังว่าวิดีโอวันนี้นะครับคงจะเป็นประโยชน์หรืออย่างน้อยๆก็เป็นข้อมูลเบื้องต้นให้กับผู้ชมที่สนใจที่จะซ่อมสร้างอุปกรณ์ต่างๆในบ้านด้วยตัวเองนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมและพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับสวัสดีครับ